บางครั้งเนี่ยมันไม่จำคะแนนไม่จำเป็นจะต้องไปสูงกว่าชาวบ้านทั้งหมดเราถึงจะได้แต่ด้วยการมองเห็นคู่ใหญ่ว่าคนคนนี้น่าที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมากกว่านะฮะก็คือว่าเมื่อมีเพื่อนๆเรียนด้านศาสนาด้านชะรีอะห์อุซูลุดดีนแต่นั้นวิทยาลัยคูเวตก็ยังไม่มีสาขาศาสนา 100% ครับก็มีฮุกูกวะชะรีอะห์ฮุกูกก็คือนิติศาสตร์สากลชะรีอะห์ก็จะมีศาสนาอิสลามอยู่ด้วยครับผมก็เลือกเรียนเอกภาษาอาหรับโทอิสลามศึกษานะฮะถ้าหากว่าใครนะฮะมาบอกผมทำงานกับสถานทูตซาอุเนี่ยผมจะเคืองนะฮะเคืองผมจะมีอาการหงุดหงิดนะฮะแต่ถ้าใครบอกว่าผมทำงานอยู่ที่สถานทูตซาอุดีหรือซาอุดีอาระเบียผมจะภูมิใจทีนี้การเป็นล่ามเนี่ยมันก็ใครทุกคนก็เป็นล่ามได้แต่ผมมองว่าการเป็นล่ามที่ดีครับอาจารย์ควรจะเป็นยังไงบ้างครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับพบกันอีกครั้งนึงนะครับกับรายการอัลฮัมทอล์กนะฮะเป็นรายการที่เราพยายามติดต่อนะครับบุคลากรบุคคลต่างๆนะครับที่เราอยากจะมานำเสนอเรื่องราวชีวิตเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาของบุคคลเหล่านั้นนะครับวันนี้ก็เป็นอีกเช่นเคยนะครับที่ผมก็ได้มีโอกาสนะครับที่จะได้ร่วมพูดคุยร่วมสนทนากับอีกบุคคลท่านหนึ่งนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะเคยได้ยินแต่ชื่อหรืออาจจะเคยได้เห็นผลงานของท่านแต่ก็อาจจะยังไม่เคยรู้จักหรือว่าได้เห็นหน้าตานะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้นั่งอยู่กับอาจารย์ชัยวัฒน์สืบสันติวรพงศ์นะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ทักทายพี่น้องก่อนครับครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสลีนوعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับขอความสันติความเอ็นดูเมตตาจากพระองค์อัลลอฮ์และความจำเริญของพระองค์จงประสบแด่ท่านพี่น้องที่ชมรายการนี้อยู่ในขณะนี้ทุกท่านนะและขอสวัสดีขอสลามอะลัยกุมอาจารย์มุสตาฟาด้วยนะครับก็ฮัมดุลิลลาห์นะฮะก็จริงๆแล้วอาจารย์ชัยวัฒน์นี่ผมก็มีโอกาสได้เคยร่ำเรียนนะฮะเนื้อหาวิชาภาษาอาหรับนะครับจริงๆแล้วเดี๋ยวก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับอาจารย์ชัยวัฒน์นะครับอาจารย์พี่น้องได้จะได้ทราบที่มาที่ไปแล้วก็ได้ทราบว่าท่านเป็นใครแล้วก็มีผลงานอย่างมากมายหลายเรื่องราวผมเชื่อว่าหลายท่านอาจจะไม่เคยรับรู้มาก่อนอย่างที่บอกตอนแรกนะครับว่าอาจจะเคยเห็นผลงานเคยเห็นชื่อบนหนังสือต่างๆนะครับแต่วันนี้อาจจะได้รับรู้รับทราบแล้วก็ได้เห็นหน้ากันนะครับก็นะครับอาจารย์ฮะในเรื่องของอันทำทอล์กก็จะเป็นรายการคุยกันสบายๆนะครับจะเป็นการพูดคุยให้พี่น้องทางบ้านนะครับในหลายๆที่เพราะพี่น้องของเรานะที่ติดตามทาง YouTube ทาง Facebook ของอันทำช่องทางต่างๆทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็มีทั้งพี่น้องมุสลิมแล้วก็พี่น้องต่างศาสนาด้วยเช่นกันนะครับก็วันนี้มีโอกาสได้มาพูดคุยนะครับก็ได้เจาะลึกเรื่องราวกันนะครับอาจารย์ครับเดิมทีนะครับอาจารย์เป็นคนที่ไหนครับผมอาจารย์ครับผมคงต้องขอขอบคุณนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปก่อนอื่นนะครับทำให้ผมได้มีโอกาสได้มาเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งจริงๆแล้วผมเป็นคนโบราณพอสมควรนะครับเมื่อ 20-30 ปีก่อนโน้นก็เคยร่วมรายการต่างๆพอสมควรนะครับ รุ่นที่ยังไม่มีนักวิชาการรุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นรุ่นนู้นเรายังเป็นรุ่นที่อาวุโสนะตอนนี้เราเป็นอาวุโสแล้วหลายคนก็อาจจะร่างราวเวทีไปแล้วเพราะมีนักวิชาการรุ่นใหม่นี่มากมายปรากฏขึ้นมาเราก็ถอยห่างออกไปนะฮะแต่วันนี้ได้รับเกียรติจากอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปโดยเฉพาะอาจารย์มุสตาฟานะครับได้เชิญผมมาเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยความยินดีฮะเมื่อครูนี่ถามผมว่าเป็นคนพื้นเพมาจากไหนนะครับจริงๆแล้วผมเนี่ยเป็นคนหลายที่หลายทางมากเลยผมเกิดที่บ้านเจรดับบ้านเจรดับกับตรงนี้ก็จริงๆก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่จากตรงนี้ไปก็จะไปถึงคูแล้วก็เจรดับผมเกิดที่นั่นฮะนั่นเป็นเขตน้องจอกฮะเมื่อก่อนเป็นอำเภอน้องจอกตำบลโคกแฝดบ้านผมจะอยู่คูฝั่งเหนืออันนี้ก็คงจะไม่เท้าความยาวมากนักครับเดี๋ยวจะต้องใช้เวลานานทีเดียวเพราะว่าก่อนกว่าจะจบประวัติของตัวเองว่าอยู่ตรงนั้นเกิดตรงนั้นไปโตที่นั่นที่นี่จะเยอะแยะมากมายเลยฮะคือเกิดที่บ้านเจรดับนะครับแล้วก็เรียนที่นั่นที่โรงเรียนบ้านเจรดับจนกระทั่งจบชั้นประถมศึกษาปีที่4
นะครับแล้วต่อจากนั้นก็ไปเรียนต่อช่วงนั้นบ้านเจียดับก็ยังไม่มีไม่มีมอหรือไม่มีมัธยมศึกษาประถมศึกษาตอนปลายนะครับมีแค่ป.4 เราก็ไปเรียนต่อคือสมัยก่อนนั้นคนที่จะได้ไปเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาหรือว่ามัธยมศึกษาตอนปลายน่าจะน้อยมากจากโรงเรียนบ้านเจียดับในปีนั้นผมจำได้ว่ามีอยู่4คนเท่านั้นเราก็ไปเรียนต่อที่โรงเรียนวัดหนองจอกวัดหนองจอกที่ว่านี่คือเป็นหน้าวัดหน้าวัดก็คือโรงเรียนปัจจุบันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนชื่อมาเป็นโรงเรียนพักดีนรเศรษฐ์หรือเปล่าเมื่อก่อนนี้เป็นสนจราจปกปักที่อกของเราเป็นสนจคือสามัญหนองจอกนรเศรษฐ์นะครับก็เรียนอยู่ที่นั่นจนกระทั่งจริงๆถึงป.7นะฮะตามหลักสูตรของเขาคือประโยคก็ถึงป.7แต่ว่าผมพอจบป.6ได้ปรากฏว่าพี่ชายจบป.7ก็ต้องเปลี่ยนที่เรียนใหม่ตอนนี้คุณพ่อเองก็ได้ทราบข่าวว่ามีอาจารย์ที่จบจากอาสาท่านหนึ่งมีอยู่2ท่านด้วยกันนะฮะขณะนั้นที่ใกล้บ้านมากที่สุดคืออาจารย์อิมรอนมากูดีกับอาจารย์นาอิมกาเซมอาจารย์อิมรอนนั้นท่านก็มาเปิดสอนที่โรงเรียนศาสนวิทยาในปีเดียวกันครับในขณะที่อาจารย์นาอิมกาเซมก็เปิดสอนที่โรงเรียนคลอง10เพื่ออิสลามบูรณศาสตร์คลอง10กลับมาเปิดใหม่ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อาจารย์อิมรอนเคยเรียนที่นี่มาก่อนกับอาจารย์ชัมซุดดีนอุมาร์อัลลอฮ์ยะรฮัมฮุมจะมีอันว่าทั้ง3ท่านนี้ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ชัมซุดดีนอุมาร์อาจารย์อิมรอนมากูดีอาจารย์นาอิมกาเซมนั้นได้ล่วงลับไปแล้วอัลลอฮ์ยะรฮัมฮุมจะมีอันนะฮะก็เป็นอาจารย์ของผมแล้วก็เป็นอาจารย์ของอาจารย์ของผมนะเพราะฉะนั้นแต่ละท่านก็มีคุณอุปการมากมายกับลูกศิษย์ลูกหาในสมัยนั้นนะครับผมจบแค่ป.6ยังไม่จบประโยคก็ต้องย้ายไปเรียนที่คลอง10นะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณแม่เนี่ยเป็นคนคลอง11ผมก็ต่อจากนั้นก็ย้ายบ้านไปที่คลอง11ซึ่งเป็นบ้านเดิมของคุณแม่ก็ไปเรียนที่คลอง10นะครับทีนี้เรียนที่คลอง10ในตามหลักสูตรของเขาก็คือ5ปีนะครับ5ปีเราก็จะจบจบหลักสูตรของเขา5ปีในสถาบันศึกษาปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับครับสมัยก่อนนั้นเราเรียนแค่5ปีแล้วก็ถือว่าเป็นโรงเรียนแรกๆที่5ปีแล้วได้ประกาศนียบัตรสนวิยะซึ่งเท่ากับมัธยมศึกษาซึ่งหลังจากที่ผมจบไปไม่นานก็ได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยอัซฮัดให้เทียบเท่ากับระดับมัธยมศึกษาของอัซฮัดคือผู้ที่จบจากตรงนั้นเนี่ยครับถ้าไปอัซฮัดเนี่ยสามารถเรียนต่อมหาวิทยาลัยปีหนึ่งได้เลยนะครับผมเรียนที่นั่นอีก5ปีนะฮะเรียนตั้งแต่คือที่ไปเรียนที่นั่นตอนนั้นอายุยังน้อยมากเพราะว่าเราเรียนก่อนเกณฑ์อยู่2ปีในขณะที่ผมจบผมเรียนป.5นะอายุ9ขวบนะฮะป.6อายุ10ขวบป.11ขวบนี่จริงๆต้องเรียนป.7แต่ว่าออกจากโรงเรียนสนจที่ว่าเนี่ยตอนอายุย่างเข้า11ปี11ขวบนะเพราะฉะนั้นยังเด็กมากครับก็เรียนจนกระทั่งจบ5ปีเนี่ยเราจบหลักสูตรแล้วเราก็ยังมองไม่ออกว่าเราจะไปต่อที่ไหนเพราะในช่วงนั้นเนี่ยนะฮะในยุคนั้นเนี่ยไม่เหมือนกับต้องอิจฉาเลยฮะอิจฉาในเรื่องที่ดีนะอันนี้สำหรับนักเรียนปัจจุบันเนี่ยนักเรียนปัจจุบันนี่ยังไม่ทันจบ5ปีเขาก็มีช่องทางที่จะไปเรียนต่อกันแล้วที่นั่นเราจบ5ปีเรายังไม่ทราบจะไปเรียนที่ไหนซึ่งตอนนั้นผมก็ยังนึกไม่ออกว่าผมจะทำอย่างไรกับตัวเองเพราะจะต่อมาให้รายที่เมืองไทยก็ไม่เป็นที่ยอมรับเพราะว่าประกาศนียบัตรของเรานั้นยอมรับสำหรับต่างประเทศอย่างเดียวซึ่งตอนนั้นในรุ่นแรกนั้นยังไม่เป็นที่ยอมรับของที่ใดเลยนะฮะนอกจากว่าหลังจากนั้นก็มีคนมีรุ่นเดียวกันไปเรียนต่อแล้วก็พยายามทำเรื่องโดยท่านอาจารย์ชัมซุดดีนอุมาร์ก็เป็นผู้ที่อยู่ให้การสนับสนุนนะฮะก็ได้รับการรับรองของคลอง10ตอนนั้นฮะผมก็มาเรียนต่อที่ศาสนวิทยาซึ่งเป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องเพราะว่าอาจารย์นาอิมกอเซมกับอาจารย์อิมรอนมากูดีก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ชัมซุดดีนอุมาร์ด้วยกันนะฮะก็เพื่อที่จะตอนนั้นเขาเปิดนะที่คลอง10ก็ยังเปิดสอนต่อไปอีกนะฮะก็มีนักเรียนเรียนต่อไปบ้างแต่ว่าผมก็บอกว่า5ปีก็น่าจะพอแล้วก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศมาเรียนต่อที่โรงเรียนศาสนวิทยาของอาจารย์อิมรอมอากุดีครับซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้คิดว่าจะไปนอก
แต่ไม่ทราบว่าจะจัดการกับตัวเองอย่างไรดีก็เลยปรึกษาคุณพ่อว่าทำไงดีคุณพ่อบอกลองเปลี่ยนโรงเรียนดูก็ได้มาโรงเรียนศาสนาพิยานะครับแล้วก็มาอยู่ศาสนาประมาณอีกกี่ปีครับอาจารย์อยู่ศาสนาสองปีเสร็จๆฮะมาเข้าศาสนาพิยานี่ซึ่งก็มาเข้าเป็นปีพิเศษของเขาปีที่6เนี่ยก็มีรุ่นเดียวกันหลายคนฮะผมก็เรียนไปปีแรกเรียนไปก็ปรากฏว่ารุ่นเดียวกันเขาก็เริ่มทยอยเดินทางไปต่างประเทศนะจนกระทั่งเกือบหมดนะฮะผมก็ในปีที่2หมายถึงปีที่6ของผมเนี่ยในการเรียนภาษาอาหรับอาจารย์อิมรอนก็ตอนนั้นลูกศิษย์ลูกหารุ่นอาวุโสก็เกือบจะไม่เหลือใครแล้วคือเรียนภาษาอาหรับที่ศาสนวิทยาศาสนวิทยาครับก็ทำหน้าที่สอนไปด้วยส่วนใหญ่จะสอนมากกว่าสื่อสอนในบางครั้งเราเองเนี่ยด้วยความที่อายุน้อยเนี่ยฮะบางครั้งนักเรียนที่เข้ามาอายุมากกว่าเราด้วยซ้ำแต่เราไม่ใช่ครูเต็มตัวครูเพื่อแก้ขัดไปก่อนนะเพราะตอนนั้นจะมีอาจารย์อิมรอนมากกูดีอาจารย์อิบรอฮิมมีฮะอาจารย์ดารีบินอะห์มัดนะครับอัลลอฮ์ยะฮัมทั้งหมดเลยนะฮะอัลลอฮ์ยะฮัมฮุมญะมีอันนะครับก็ทำหน้าที่ช่วยสอนไปด้วยนะครับในเวลาเดียวกันก็เนื่องจากเราจบป .6 มานะฮะเราก็เลยขอสมัครเรียนต่อที่นพ.ตอนนั้นไม่ใช่นพม.เป็นนพ.นะฮะที่อยู่ริมคลองแสนแสบนะครับก็ปรากฏว่าด้วยอายุของตัวเองเนี่ยยังเรียนป.7ได้อยู่ไปสมัครก็เอาชื่อเข้าไปใส่ในสมัยนั้นครับก็เรียนไปด้วยเรียนทั้งสองโรงเลยฮะแบ่งเวลายังไงครับเรียนสองโรงก็คือก็เอาโรงเรียนศาสนวิทยาเป็นหลักนะครับส่วนของนพ.นั้นก็คือเอาชื่อเข้าไว้แล้วมีบางครั้งอาจารย์มรองก็จัดครูจากนพ.ไปสอนให้ศาสนาในตอนเย็นผมก็ได้เรียนทั้งสองโรงจนกระทั่งได้สอบของป.7ของนพม.นพ.ก็ไปสอบที่เซนเทเรซาก็ได้ประกาศนียบัตรคือจบประโยคชั้นป.7ตอนนั้นนะครับในตอนนั้นนะฮะพอเรียนถึงป.7เนี่ยก็ได้ประกาศนียบัตรมาแล้วนะฮะแต่ว่าที่ศาสนวิทยาตอนนี้ก็มีลู่ทางในการไปนอกบ้างแล้วนะเพราะว่ามีทุนประเทศอะไรครับตอนนั้นที่มีทุนเริ่มเข้ามาทุนเข้ามาตอนแรกตอนนั้นอาจารย์อิมรอนต้องการจะส่งผมไปที่ตูนิเซียก่อนนะครับแต่ว่าทางตูนิเซียนั้นตอบรับมาแล้วตอนหลังไม่ทราบว่าอาจจะเกิดจากการที่รัฐมนตรีของคณะในรัฐบาลของตูนิเซียเสียชีวิตคนหนึ่งก็ถึงทำให้ทุนอันนั้นชะงักไปผมก็เลยยังไม่ได้ไปตอนนั้นเพราะว่าตัวเองเนี่ยด้วยฐานะทั้งครอบครัวจะเดินทางไปเรียนด้วยทุนส่วนตัวนั่นคงลำบากนะฮะก็ไม่อยากจะให้ทางบ้านลำบากเดือดร้อนไปด้วยนะครับผมก็รอบอกว่าขอเป็นทุน 100% ก็แล้วกันอาจารย์อิมรอนก็บอกยินดีเลยนะงั้นก็ช่วยสอนไปด้วยกันแหละก็สอนไปนะครับจนกระทั่งมีทุนของมะดีนะห์มานะผมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งก็คืออาจารย์อามีนแอนเดริสขออนุญาตที่เอ่ยนามได้ครับนะครับท่านก็เป็นเพื่อนสนิทของผมเลยนะฮะตอนนั้นมีทุนเดียวแต่เรา2คนครับอาจารย์รอมบอกว่าเอางั้นให้อาจารย์อามีนเนื่องจากว่าใกล้จะเกณฑ์ทหารไปมะดีนะห์ส่วนผมให้ไปคูเวตนะครับทุน 100% ทุน 100% ก็คือทุนคูเวตนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์นะทุนมะดีนะห์ก็เหมือนกันเป็นทุนที่มีลักษณะใกล้เคียงกันคือทุนคูเวตนี่เป็นทุนของรัฐบาลคูเวตแต่ว่าเป็นทุนระดับมัธยมศึกษาคือแม้ว่าเราจะจบจากคลอง10หรือจากศาสนวิทยานะฮะซึ่งได้รับประกาศนียบัตรทั้ง2โรงเนี่ยเป็นศาสนวิทย์ทั้งคู่ซึ่งในขณะนั้นถ้าเราเดินทางไปอัซฮาร์นะครับหรือว่ามะดีนะห์ก็ตามเนี่ยเราก็สามารถที่จะเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้อาจจะต้องไปเรียนฝึกภาษาสักเป็นภาษา2ปีขึ้นอยู่กับว่าเราต้องไปวัดระดับภาษาก่อนนะฮะอาจจะเข้าเรียนเลยได้หรือว่าอาจจะต้องเตรียมภาษาสักครึ่งปี1ปีประมาณเนี้ยนะฮะแต่ตอนนั้นเป็นทุนของคูเวตซึ่งเป็นทุนที่เรียนมัธยมศึกษานะจะต้องใช้เวลาเรียนถึง4ปีแต่เราก็ยินดีนะผมพอรุ่นพี่ก่อนหน้าที่ผมไปก็มีอยู่2รุ่นด้วยกันแล้วครับขออนุญาตที่จะเอ่ยนามท่านเหมือนกันฮะอาจารย์อับดุลลาห์อันดาริสเป็นคนแรกของอาจจะเรียกว่าเป็นนักเรียนไทยในคูเวตเลยก็บอกได้นะครับครอบคู่กับท่านดาโตนิเวอาลีฮัจญีนิเลาะห์นี่เป็นจากใต้2คนนี้เป็น2คนแรกของไทยที่ไปเรียนที่คูเวตนะครับในรุ่นที่2ก็จะเป็นอาจารย์อิหม่ามนาอิมบุญมาเลิศ
นะครับซึ่งทั้งสองท่านนี้ก็เป็นรุ่นพี่ผมผมก็เป็นคนที่3จากโรงเรียนศาสนวิทยาก็อัลฮัมดุลิลลาห์ไม่ว่าจะเป็นทุนในระดับมัธยมศึกษาแต่ก็คิดว่าคุ้มนะครับพอเราได้ไปปูพื้นฐานภาษาอาหรับใหม่เรียนกับคนอาหรับนะฮะในห้องเรียนเนี่ยจะมีเราเป็นคนไทยอยู่คนเดียวนะครับก็จะเรียนเหมือนคนอาหรับครับทุกอย่างทุกประการที่เราจะสื่อสารกับเพื่อนก็ต้องใช้ภาษาอาหรับหรือภาษาอังกฤษเท่านั้นเอง4ปีก็จะทำให้เรามีความแน่นนะฮะมีความลึกซึ้งทั้งอาหรับแล้วก็ทั้งอังกฤษด้วยทั้งอังกฤษด้วยนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์ในช่วงนั้นก็เรียนด้วยความสบายใจด้วยเพราะว่าแม้ว่าเราอาจจะถ้าดูหน้าตาเราเนี่ยอาจจะเด็กแต่อายุเรามากกว่า มากกว่าคนอาหรับที่นั่นนะแต่อาหรับนึกว่าเราเป็นน้องเขาเป็นนะฮะจริงๆเราอายุมากกว่าเขาเพราะว่าด้วยความที่คนไทยก็หน้าตาจะเมื่อเทียบกับอาหรับนะแต่ละคนบางคนมีเขามีหนวดมีอะไรก็คิดว่าเราคงจะน้องเขารุ่นน้องเขาอะไรประมาณนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่แต่เราก็พอใจอัลฮัมดุลิลลาห์สี่ปีที่เราเรียนมัธยมที่นั่นก็ถือว่าเราได้ความรู้ได้ความเข้าใจอะไรต่างๆมากมายทั้งในด้านภาษาอาหรับวัฒนธรรมใช่ครับภาษาวัฒนธรรมประสบการณ์อะไรต่างๆรวมทั้งวิชาสามัญด้วยเพราะเราเรียนวิชาสามัญเหมือนกับที่เราเรียนที่บ้านเรานะครับครับแล้วต่อมหาวิทยาลัยที่นั่นเลยไหมครับฮะจริงๆแล้วที่คูเวตนี่จะมีการคือจะแปลกกับที่อื่นนะฮะเพราะว่าทุนของมัธยมศึกษาก็คือทุนของมัธยมศึกษาการที่จะได้เรียนต่อให้ไรนั้นก็ขึ้นอยู่ว่ามหาวิทยาลัยจะรับเราหรือเปล่าเราได้เกรดได้ผลการเรียนที่ดีพอไหมซึ่งก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับในปีนั้นผมก็จริงๆแล้วได้ทุนถึง2ทุนครับก็ทุนคือทุนของกระทรวงศึกษาธิการครับซึ่งก็รับเด็กที่จบสนวีหรือมัธยมศึกษาที่นั่นส่งเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยคูเวตและทุนของมหาวิทยาลัยคูเวตเองนะครับทุนของมหาวิทยาลัยคูเวตเองนั้นทางโรงเรียนศาสนวิทยาได้รับนะครับแต่ว่าไม่มีเด็กส่งไปคือเด็กที่มีคุณสมบัติจริงๆเนี่ยก็ไม่มีในปีนั้นฮะมีท่านวรวีมากคุณดีขออนุญาตด้วยนะนะปีนั้นรู้สึกจะมีอยู่3ทุนนะท่านวรวีเนี่ยท่านก็ไปด้วยทุนเนี้ยนะฮะตอนนี้ที่เหลือไม่มีไม่มีเด็กส่งผมก็เรียนถามอาจารย์อิมรอนว่าถ้าไม่มีใครไปเนี่ยผมขออนุญาตรับทุนของมหาวิทยาลัยคูเวตที่ให้กับโรงเรียนศาสนวิทยาได้ไหมเพราะว่าเงินเดือนที่ได้รับนั้นแตกต่างจากทุนของกระทรวงศึกษาซึ่งผมได้รับโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเพราะได้ผลการสอบการเรียนนี่เราก็ได้รับตรงนั้นก็อัลฮัมดุลิลลาห์อาจารย์มรอนก็ได้นะท่านก็มีเมตตาเมื่อเราไม่มีเด็กอื่นรับทุนนั้นท่านก็ให้กับผมซึ่งได้รับทุนของมหาวิทยาลัยทุนของกระทรวงศึกษาอยู่แล้วเพื่อให้เรียนต่อมหาวิทยาลัยนะครับเพราะเป็นทุนของกระทรวงศึกษานี่ก็คือทุนที่เราเรียนในระดับมัธยมแต่เขาก็แยกกันทุนมหาวิทยาลัยก็อีกทุนหนึ่งเป็นของกระทรวงศึกษาเหมือนกันแต่เงินเดือนที่ได้รับนั้นแตกต่างกันผมก็เรียนถามจากอาจารย์อิมรอนว่าอาจารย์อิมรอนบอกว่าเมื่อไม่มีคนอื่นส่งไปอีกก็ให้มุฮัมมัดรับทุนนั้นไปเราก็ต้องสละทุนของกระทรวงศึกษาธิการคูเวตก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับก็ได้เรียนที่นั่นได้เรียนที่นั่นแล้วมหาวิทยาลัยคูเวตอันนี้อาจารย์ลงคณะอะไรครับคือผมที่ถามเนี่ยเพราะว่าผมกำลังนึกอยู่ว่ามันจะเกี่ยวยังไงกับปัจจุบันในเรื่องของภาษาที่อาจารย์ในผลงานปัจจุบันด้วยครับก็อันนี้ถือว่าเป็นคำถามที่ดีเพราะถ้าอาจารย์ไม่ถามเนี่ยผมก็จะต้องเล่าเองเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมเลือกเรียนตอนนั้นเลือกเรียนคณะอักษรศาสตร์ซึ่งโดยปกติโดยส่วนใหญ่นักเรียนที่ไปเรียนที่นู่นหมายถึงอียิปต์หรือต่างอย่างที่ซาอุดิอาระเบียหรือประเทศลิเบียประเทศอื่นๆนะฮะ อาจจะมีซูดานตอนนั้นก็ยังไม่ได้ให้ทุนหรอกครับส่วนใหญ่ก็จะเรียนศาสนาก็ทั้งหมดเลยนะผมก็คิดว่าเอ๊ะเมื่อเรามาอยู่ตรงนี้แล้วเราก็เพื่อนๆก็เรียนศาสนากันเกือบ 100% นะฮะผมจึงเลือกเรียนอักษรศาสตร์แล้วเรียนเอกภาษาอาหรับเลยไหนๆก็อยู่ตรงประเทศอาหรับแล้วนะฮะก็ถือว่าเมื่อมีเพื่อนๆเรียนด้านศาสนาด้านชะรีอะห์อุซูลุดดีนตอนนั้นมหาวิทยาลัยคูเวตก็ยังไม่มีสาขาศาสนา 100% ครับก็มีฮุกูกวะชะรีอะห์ฮุกูกก็คือนิติศาสตร์สากลชะรีอะห์ก็จะมีศาสนาอิสลามอยู่ด้วยนะผมก็เลือกเรียนเอกภาษาอาหรับโทอิสลามศึกษานะฮะก็ถือว่าเรา
เราก็ไม่ได้ทิ้งศาสนาที่เดียวได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งสองอย่างแต่เราหนักไปทางภาษาภาษานะครับภาษาก็แยกอีกฮะมีเรียนด้านวรรณคดีนะครับก็จะมีดิรอซาตอาเดบียกับดิรอซาตโลวียการเรียนทางด้านวรรณคดีหรือเรียนทางด้านภาษาศาสตร์นะผมก็เลือกเรียนภาษาศาสตร์นะครับก็4ปีที่นั่นก็อัลฮัมดุลิลลาห์เราก็ได้อะไรต่างๆมากมายนะครับก็ถือว่าเป็นต้นทุนในการที่จะทำงานต่อไปในอนาคตแต่ตอนนั้นเราเรียนก็คือเลือกเรียนในสิ่งที่ไม่มีเพื่อนๆเรียนมากนักตอนนั้นที่มหาวิทยาลัยกวดก็มีผมแล้วมีเพื่อนอีกคนหนึ่งจากใต้ที่เรียนอยู่นะครับก็เป็นข้อได้เปรียบเลยนะฮะก็ทำเวลาตอนนั้นทุนก็ไม่ได้มีมากมายสำหรับคูเวตคูเวตก็ให้กับประเทศไทยเราทุนประมาณสักสองทุนทางตอนหลังก็เป็น 3-4 ทุนนะรุ่นผมเนี่ยจะมี2ทุนนะฮะก็คือทุนหนึ่งไปทางศาสนวิทยาซึ่งเป็นโรงเรียนในกรุงเทพอีกทุนหนึ่งก็จะไปโรงเรียนตะกียะนะแต่ก็เพิ่มขึ้นมาตอนหลังก็เป็น2ทุน3ทุนในปีถัดๆมานะครับแล้วตอนนั้นที่อาจารย์จบมหาวิทยาลัยเนี่ยคือเท่าที่ฟังดูพี่น้องก็จะได้ยินว่าอาจารย์ได้พูดถึงเหมือนกับว่าพอจบมัธยมที่นี่ก็ต้องไปเรียนต่อมัธยมที่นู่นช่วงจบมหาวิทยาลัยอยู่อายุประมาณเท่าไหร่ครับช่วงนั้นช่วงนั้นก็คือเรียนมัธยมศึกษาอยู่4ปีเต็มๆนะฮะมหาวิทยาลัยอีก4ปีจริงๆสามารถจะจบได้ใน3ปีขึ้นเพราะเราเรียนแบบหน่วยกิจเหมือนกันแต่ผมก็คิดว่าในๆเราก็ถ้าหากว่า3ปีครึ่งเนี่ยเราก็ต้องกลับบ้านแล้วเราก็ขอตอนหลังก็ปีสุดท้ายเนี่ยเราทำได้นะฮะเพราะว่าเก็บหน่วยกิจมาพอสมควรแต่มาคิดดูว่าเราก็ยังไม่รู้จะกลับไปแล้วจะทำอะไรเพราะฉะนั้นเราเรียนก่อนเรียนก่อนให้มันให้ประสบการณ์เพิ่มอีกฮะแล้วก็เราจะมีโอกาสมองหาลู่ทางที่จะทำงานจัดการกับตัวเองว่าจะทำงานที่นั่นหรือจะมองหางานที่เมืองไทยจะได้มีเวลานะคิดวางแผนก่อนก็เลยเรียน4ปีคือเทอมสุดท้ายมีอยู่2วิชานะครับแล้วก็มีเป็นโอกาสที่ดีเนื่องจากว่าเราเรียนจบตรงนั้นแล้วก็ผลการเรียนก็เป็นที่พอใจนะครับสองตัวเองและของมหาวิทยาลัยก็เลยรับทำงานต่อที่นั่นในคณะเดียวกันกับที่ผมเรียนก็คือคณะที่คูเวตด้วยที่คูเวตเลยมหาวิทยาลัยก็รับให้ไปดูแลในส่วนของเป็นผู้ช่วยอาจารย์ฝ่ายห้องสมุดของคณะอักษรศาสตร์นะครับเพราะว่าตอนนั้นหัวหน้าภาควิชาภาษาอาหรับเองเนี่ยตอนหลังถ้ามาเป็นรองคณะบดีนะครับแล้วก็กลายมาเป็นอาจารย์ที่ดูแลห้องสมุดของมหาวิทยาลัยทั้งหมดเลยท่านก็บอกว่ามูฮัมหมัดจริงๆผมไม่ได้แนะนำมาคู่นี้ว่าชื่อจริงๆนะจะรู้จักในนามมูฮัมหมัดมากกว่าชัยวัฒน์ชัยวัฒน์ก็รู้จักในระดับหนึ่งมูฮัมหมัดก็นะที่นู้นก็จะเรียกฮะก็อาจารย์ก็ยอมรับโอเคถ้ารับแม้จะเป็นเด็กคนไทยเนี่ยมาทำงานกับห้องสมุดเราจากการที่ได้ท่านได้สอนผมมาตลอด4ปีเนี่ยก็มีความรับผิดชอบนะฮะและมีความเข้าใจในภาษาพอสมควรก็ให้มาดูแลนะมาเป็นคนที่เป็นผู้ช่วยอาจารย์ดูแลในเรื่องของตำรับตำราในห้องสมุดของอักษรศาสตร์ซึ่งจะมีการสั่งตำราเข้ามานะตลอดเวลานะจะมีโอกาสได้อ่านได้ศึกษาได้ฮะในส่วนที่เราสนใจเราก็ได้ก่อนที่จะเข้าไปวางบนหิ้งเนี่ยเราก็ดูก่อนได้นะครับก็ทั้งตำราภาษาอังกฤษภาษาอาหรับเนี่ยเพราะอาจารย์เขาเลือกอาจารย์ในคณะอักษรศาสตร์เนี่ยอยากจะได้ตำราไหนเพิ่มเติมมานะท่านก็สั่งผ่านมาทางเราก็ช่วยดูแลว่าไอ้ตำราเล่มเนี้ยที่ท่านสั่งเนี่ยปรากฏอยู่ในห้องสมุดหรือยังเราต้องไปเช็คนะฮะอีกทีนึงหรือปรากฏอยู่แล้วมันเป็นการพิมพ์ในครั้งที่เท่าไหร่มีการพิมพ์ใหม่ไหมมีเนื้อหาเพิ่มเติมอะไรเราก็ต้องมีหน้าที่ดูแลตรงนี้นะครับกี่ปีฮะทำงานที่คูเวตตอนนั้นทำงานอยู่4ปีนะฮะในปีที่4เนี่ยปีที่4ปีที่3เนี่ยฮะประมาณปีที่3ที่4ก็สถานทูตไทยก็ไปเปิดทำการที่นู่นประจำคูเวตประจำคูเวตเป็นทูตคนแรกนะฮะก็ท่านก็สถานทูตก็มองหาว่าใครจะมาเป็นล่ามให้สถานทูตดีท่านก็ไปรับเป็นล่ามเป็นคนอาหรับคนปาเลสไตน์น่าจะเป็นแล้วให้แปลจากอังกฤษเป็นอาหรับเป็นอังกฤษเป็นอาหรับก็ทำงานอยู่พักหนึ่งท่านก็บอกว่าเอ๊ะมัน
มันเสียเวลาและบางครั้งก็ไม่ชัดเจนในการแปลเนี่ยท่านก็สอบถามไปทางผมซึ่งตอนนั้นก็จบแล้วครับส่วนเพื่อนที่จบรุ่นก่อนผมเนี่ยท่านกลับบ้านกันหมดแล้วมาทำงานที่บ้านว่าผมสนใจไหมนะฮะผมก็บอกผมก็มีงานทำอยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าท่านมีคนอื่นนะที่สามารถที่จะดูแลในเรื่องของภาระงานการเป็นล่ามได้เนี่ยก็ผมจะเข้ามาช่วยท่านเมื่อผมอาจจะครบ4ปีที่ห้องสมุดนะฮะเพราะว่าผมก็มีคล้ายๆว่าจะต้องทำงานครบตามเขาจะมีวาระอังคารกันนะครับท่านเขาบอกว่าตอนหลังบอกว่ารอไม่ได้แล้วนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่างานก็เยอะแล้วก็เห็นว่าผมน่าจะทำงานล่ามได้ดีกว่าเพราะรู้ทั้งภาษาอังกฤษภาษาอาหรับภาษาไทยแล้วก็แปลรวดเดียวคือแปลจากไทยเป็นอาหรับอาหรับเป็นไทยอาหรับเป็นไทยหรือบางครั้งอังกฤษเป็นอาหรับเราก็แปลได้นะเพราะเวลาหนังสือจากกระทรวงต่างประเทศไปถึงสถานทูตจะเป็นภาษาอาหรับเราจะต้องแปลจากอาหรับเป็นภาษาไทยนะฮะหนังสือจากสถานทูตอื่นๆไปยังสถานทูตไทยก็จะเป็นภาษาอังกฤษเราก็ต้องแปลอังกฤษเนี่ยอาจจะไม่ต้องแปลแต่เวลาหนังสือตอบกลับไปเนี่ยนะฮะก็จะต้องเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันแต่เราก็ต้องช่วยในการที่ว่าฉบับนั้นมันน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนื้อหามันสอดคล้องกับบริบทหรือเปล่านะฮะของแต่ละประเทศเราก็ต้องศึกษาด้วยก็ทำหน้าที่เป็นล่ามแล้วก็เป็นเลขาส่วนตัวของท่านทูตนะครับท่านทูตวิเชียรชาติสุวรรณเป็นเอกอัครทูตท่านแรกประจำคูเวตตอนนั้นที่เล่าเมื่อคู่นี้ฮะก่อนที่ผมจะมาทำที่สถานทูตเนี่ยก็คือจะต้องให้ครบ4ปีแต่ตอนนั้นทางท่านทูตบอกว่าไม่อยากจะรอแล้วมาก่อนได้ไหมผมก็บอกว่าถ้างั้นเนี่ยผมคงจะต้องเจรจากับทางมหิลาลัยก่อนว่าขอมาทำในช่วงเย็นได้ไหมเพราะว่ามหิลาลัยเนี่ยฮะเราทำงานตลอดไปถึง3ทุ่มนะครับถ้าเจ้าหน้าที่ที่ทำถึงบ่าย3โมงหรือว่าประมาณนี้ฮะก็จะมีอีกกะหนึ่งเข้ามาสำหรับห้องสมุดอย่างเดียวเพราะต้องให้การบริการกับนักศึกษานะฮะผมก็บอกว่าทางห้องสมุดก็บอกว่ายินดีถ้าคุณจะต้องไปรับใช้ประเทศของคุณเนี่ยไปเป็นล่ามของสถานทูตเนี่ยให้คุณมาทำงานช่วงเย็นนะครับแต่เราต้องออกจากสถานทูตเร็วหน่อยนึงนะเพื่อไม่ให้ได้เปรียบเทียบเกี่ยวกันตอนนั้นก็ต้องออกจากคือเลิกจากสถานทูตให้เร็วกว่าปกตินิดนึงท่านทูตก็ยอมแล้วก็นั่งรถมาทำงานต่อที่มหาลัยก็อยู่ในช่วงนั้นประมาณสัก 3-4 เดือนก็ครบ4ปีเต็มนะฮะก็เข้าไปเต็มตัวที่สถานทูตที่สถานทูตนะก็อยู่กับสถานทูตอีก3ปีก็ได้ประสบการณ์มากมายนะครับเพราะเมื่อคู่นี้เป็นประสบการณ์กับการทำงานกับอาหรับนะกับมหาวิทยาลัยกับนักวิชาการแต่ว่าสถานทูตก็เป็นอีกบริบทนึงซึ่งทำงานกับหน่วยงานของไทยเองแต่เป็นหน่วยงานที่มีระดับนะเพราะว่าสถานทูตก็คือตัวแทนของคนไทยของรัฐบาลไทยประจำคูเวตนะหัวหน้าสำนักงานก็คือเอกอัครราชทูตนะครับแล้วก็มีเลขาเอกมีที่ปรึกษาซึ่งแต่ละคนสามารถให้ความรู้กับเราได้ทั้งหมดเลยให้ประสบการณ์ช่วยเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยให้เรามากมายเพราะเราต้องแปลจากภาษาอาหรับเป็นภาษาไทยนะครับถ้าอย่างที่เรียนแล้วเมื่อคืนนี้ถ้าหากว่าเป็นเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศก็จะเป็นภาษาอาหรับมานะครับเราก็ต้องแปลเป็นภาษาไทยซึ่งพอแปลไปแล้วเนี่ยท่านทูตท่านก็จะกรุณาบอกว่าตรงนี้ต้องแปลแบบนี้นะภาษาราชการจะต้องใช้แบบนี้หรือท่านที่ปรึกษาก็ได้ประสบการณ์ก็ได้มากมายเลยทางการมากครับแล้วก็ได้ศึกษาข้อมูลองค์ความรู้อะไรต่างๆมากมายเพราะสิ่งที่ทางสถานทูตติดต่อกันเองระหว่างสถานทูตต่างๆในประเทศคูเวตนะฮะหรือจากสถานทูตไทยที่มีไปถึงคูเวตเราก็ได้อ่านทั้งหมดนะครับแล้วก็ทำหน้าที่เป็นเลขาส่วนตัวของท่านทูตด้วยในการนัดหมายนะฮะการร่วมงานการหรือว่าร่วมพิธีการอะไรต่างๆแล้วก็ได้รับประสบการณ์ตรงนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์มากมายนะรู้จักวิธีการเขียนหนังสือราชการเราก็เรียนจากตรงนั้นที่เป็นภาษาไทยทั้งๆที่เราจบแค่ป.7นะฮะแต่เราก็
อัลฮัมดุลิลลาห์เพราะว่านักการทูตหลายคนก็ไม่ได้จบไม่ได้เรียนสูงในประเทศเราก็ไปเรียนจากต่างประเทศแล้วกลับมาสอบได้ซึ่งในตอนนั้นก็ขออนุญาตเล่าอีกนิดนึงเพื่อให้เครดิตกับท่านทูตท่านทูตตอนนั้นก็จะมีคณะจากเมืองไทยนี่เข้าไปเยือนคูเวตอย่างเป็นทางการหลายๆคณะนะครับผมก็มีหน้าที่ทำหน้าที่ล่ามอยู่ด้วยแม้แต่คณะของท่านพลอากาศเอกสิทธิ์เสวตศิลาซึ่งตอนนั้นท่านเป็นหัวหน้าพรรคกิจสังคมท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอยู่หลายสมัยนะครับท่านก็ไปเยือนคูเวตพร้อมคณะใหญ่เลยนะซึ่งหลังจากนั้นมาคณะที่ไปนี่ก็กลายมาเป็นบุคคลระดับสูงในกระทรวงต่างประเทศนะฮะก็ตอนนี้ก็ล่วงลับกันไปเกือบหมดแล้วนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์ท่านก็รู้จักผมทั้งหมดท่านทูตก็บอกว่าเอางี้ไหมชัยวัฒน์นะครับถ้าคุณสนใจจะเข้าทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยผมยินดีจะให้การสนับสนุนเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีการสอบภาษาอาหรับนะฮะจะสอบภาษาอังกฤษอย่างเดียวเขาบอกว่าท่านทูตก็บอกตรงๆบอกถ้าหากว่าคุณไปสอบภาษาอังกฤษแข่งกับเขาเนี่ยคุณไม่ได้หรอกคุณสู้เขาไม่ได้แต่ว่าเขารู้จักชื่อคุณว่าคุณสามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับกระทรวงได้ในแง่ที่ว่าคุณรู้ภาษาอาหรับเป็นอย่างดีท่านทูตก็ไปสั่งซื้อใบสมัครจากเมืองไทยส่งไปที่ส่งถุงเมย์ไปที่คูเวตเพื่อที่พอถึงเวลาสมัครสอบเนี่ยก็จะได้เขียนสมัครมาได้แล้วกลับมาสอบโดยท่านบอกว่าผู้ใหญ่ในกระทรวงรู้จักคุณหมดใช่ไหมก็จะตรงเนี้ยว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่จำคะแนนไม่จำเป็นจะต้องไปสูงกว่าชาวบ้านทั้งหมดเราถึงจะได้แต่ด้วยการมองเห็นผู้ใหญ่ว่าคนคนนี้น่าที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมากกว่าท่านทูตก็พยายามที่จะให้ความมั่นใจกับผมนะแต่ผมเองผมไม่มั่นใจในตัวเองนะครับก็มีเลขานุการโทในสมัยนั้นตอนหลังก็ท่านก็เป็นทูตท่านวิวัฒน์กุลธรเทียนนะครับก็เป็นลูกพี่ผมให้เป็นผู้ที่ให้ความสนิทสนมกับผมเป็นอย่างมากท่านก็อุตส่าห์สั่งหนังสือจากเมืองไทยและไปบอกว่าโดยบอกว่าท่านจะเป็นคนติวให้ผมเองนะฮะเพื่อให้คุณมาสอบแข่งกับเขาเนี่ยแต่คุณมีต้นทุนอยู่แล้วเพราะว่าทางกระทรวงต่างประเทศนี่หลายท่านก็รู้จักคุณเพราะคุณเคยทำหน้าที่ล่างแปลให้กับสมมติท่านเทพเทวกุลตอนหลังก็มาเป็นตอนนั้นท่านเป็นอธิบดีกรมการเมืองแล้วก็ท่านก็เป็นองคมนตรีนะฮะท่านก็เปลี่ยนชื่อแต่ว่าเทวกุลเนี่ยเป็นนามสกุลที่ใครก็รู้จักนะท่านเทพเทวกุลนะครับท่านสอบก็มาสอบตอนนั้นก็มาสอบที่ไทยยังไม่ได้มาสอบท่านเทพเนี่ยผมขออนุญาตเล่าย้อนไปหน่อยท่านก็มีโอกาสไปพบกับประมุขของคูเวตในเวลาต่อมาแต่ตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของคูเวตคือเชคซอบาซึ่งล่วงลับไปแล้วตอนหลังเขาต้องมาเป็นอามิรก็เหมือนเป็นกษัตริย์เป็นประมุขของคูเวตผมก็ทำหน้าที่ล่ามในตอนนั้นอันนี้ก็คือถือว่าทำหน้าที่ล่ามให้กับว่าที่ประมุขของคูเวตนะฮะก็อันนั้นก็ครั้งหนึ่งนะฮะครั้งต่อไปก็ประมุขคนปัจจุบันของคูเวตเนี่ยผมก็ทำหน้าที่ล่ามด้วยตอนนั้นเป็นท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็มีรัฐมนตรีช่วยของมหาดไทยไปที่นู่นนะครับดูแลเรื่องแรงงานเนี่ยเขาจะพบเชคนาวาฟซึ่งปัจจุบันนี้ท่านคือกษัตริย์หรือว่าประมุขหรือว่าอามีรของประเทศคูเวตก็ได้ทำหน้าที่ล่ามตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านทูตยังบอกว่าคุณชื่อเขารู้จักคุณแล้วคุณอาจจะสอบสู้เขาไม่ได้แต่ว่าชื่อคุณนะเขาก็พอจะสู้เขาได้นะก็ท่านทูตก็พยายามที่จะช่วยดันให้ใช่ฮะแต่ว่าผมเองไม่มั่นใจในตัวเองเพราะต้องซื้อตั๋วบินกลับมาผมก็คิดว่าถ้าตัวเองสอบไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยต้องบินกลับอีกเนี่ยแล้วอาจจะเสียหน้าเสียตาไปนะแต่จริงๆแล้วนะท่านทูตบอกว่าท่านคุณได้นะแต่ก็อัลฮัมดุลิลลาห์ผมก็มาในแนวทางของผมนะก็คือทำงานต่อจนกระทั่ง3ปีนะครับ3ปีก็บอกว่าพอแล้วกับคูเวต15ปีก็ขอกลับบ้านดีกว่ากลับมาดูที่ว่าเราจะมีโอกาสทำงานที่ประเทศไทยอย่างไรนะครับนี้ก็เลยเดินทางกลับมาครับมาสอบมาไม่ได้ตอนนั้นไม่สอบนะไม่ได้สอบก็มาทำงานอยู่กับบริษัทเอกชนอยู่ปีหนึ่งนะอยู่ปีหนึ่งก็ปรากฏว่าบริษัทนั้นก็ดีนะก็ให้เกียรติผมดีให้เป็นผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศส่งสินค้าส่งแรงงานอะไรประมาณนี้ฮะ
แต่ในขณะนั้นสถานทูตซาอุดิอาระเบียก็เปิดรับสมัครครับเจ้าหน้าที่นะครับประกาศในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์หรืออะไรเนี่ยนะฮะผมก็เขียนสมัครเข้าไปเดี๋ยวว่านิดนึงฮะก่อนเล่าถึงรายละเอียดคือในปัจจุบันเนี่ยจะมีได้ยินมาเยอะครับอาจารย์ว่าแบบคนจะเรียกประเทศซาอุซาอุดีซาอุส่วนจะเป็นซาอุกันหมดละไม่ค่อยมีใครเรียกซาอุดิอาระเบียหรือซาอุดีจะเป็นซาอุซาอุกันเฉยตลอดเลยครับก็เลยอยากถามว่าสรุปแล้วคือที่มาที่ไปในเรื่องของภาษาตรงนี้ฮะอาจารย์ก่อนที่จะเข้าเรื่องราวของอาจารย์ด้วยครับผมยินดีมากครับผมเองเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้เรียนที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับไม่ใช่นักเรียนซาอุดีนะครับแต่ผมไม่เคยเรียกตัวไม่เคยเรียกประเทศนี้ว่าประเทศซาอุนะหรือว่าคนซาอุผมจะเรียกเต็มตลอดเวลาหรือไม่อย่างเดียวก็อย่างนี้ก็อาจจะซาอุดีนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าใครนะฮะมาบอกผมทำงานกับสถานทูตซาอุเนี่ยผมจะเคืองนะฮะผมจะมีอาการหงุดหงิดนะฮะแต่ถ้าใครบอกว่าผมทำงานอยู่ที่สถานทูตซาอุดีหรือซาอุดิอาระเบียผมจะภูมิใจผมอยู่กับสถานทูตนี้15ปีโอ้โห15ปีเต็มๆนะครับเพราะฉะนั้นอยากที่จะนำเรียนรุ่นน้องๆนะฮะที่จบจากประเทศอาหรับก็ดีหรือที่ไม่ได้เรียนที่นู่นก็ตามเนี่ยว่าซาอุเนี่ยเป็นมีที่มาที่ไปนะครับอาจารย์มุสตาฟาครับเพราะในความเป็นจริงประเทศซาอุดีหรืออัสซาอุดียะอัลมัมลิกะฮ์อัลอาระบียะฮ์ซาอุดียะฮ์เนี่ยเรียกว่าราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียเนี่ยผู้ที่ก่อตั้งราชอาณาจักรนี่ก็คือกษัตริย์ซาอุดซาอุดเราเขียนด้วยซีนอีนวาวแล้วก็ดาลซาอุดนะฮะไม่ใช่ซาอุอย่างเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยซาอุดเนี่ยก็กลายมาเป็นประเทศซาอุดีเสื่อนก่อนหน้านั้นรุ่นพ่อรุ่นปู่รุ่นแชร์อะไรพวกเราเนี่ยเขาจะเรียกประเทศซาอุดีซาอุดีมาตลอดแต่ว่าตอนหลังเนี่ยกลายมาเป็นประเทศซาอุเพราะอะไรอาจารย์มุสตาฟาคือถ้าถามผมนี่ผมนึกถึงไส้กรอกอีสานฮะครับเห็นเขาเรียกไส้กรอกไส้อีสานอะไรซาอุซาอุดอะไรไปเรื่อยเลยประมาณนั้นฮะก็มีข้าวลางอยู่นะครับจริงๆแล้วในช่วงนั้นนะฮะช่วงที่ผมก็ยังไม่ได้ไปเรียนต่อต่างประเทศเลยซ้ำแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยจะมีคนงานไทยไปขุดทองที่ประเทศนี้ไปขุดทองที่ซาอุนะมีคนงานไทยแล้วก็มีในขณะเดียวก็มีนักร้องคนไทยนะครับมีผู้แต่งเพลงไทยให้กับนักร้องชาวอีสานสองท่านนะฮะผมก็มาตอนหลังนี่ผมเลยมาสงสัยว่าทำไมกลายเป็นซาอุไปได้ทั้งที่เราก็เรียกประเทศซาอุดีอยู่ตอนนั้นคุณพ่อเราย่อเราแชร์เราก็เรียกซาอุดีกันหมดกลายมาเป็นซาอุได้ยังไงผมก็เนื่องจากเรียนทางภาษามาเพราะนั้นเราต้องหาต้นตอให้ได้ว่าเป็นซาอุไปได้ยังไงเนี่ยนะครับก็คือไปตรวจไปสอบดูว่ามันมาอย่างไรเนี่ยก็ไปคนพบว่ามีเพลง2เพลงซึ่งเป็นเพลงที่เป็นที่นิยมมากเลยในยุคนั้นก็คือเพลงของขออนุญาตเอ่ยนามทั้งนักร้องนะฮะนักร้องแล้วชื่อเพลงมีน้ำตาเมียซาอุนะครับอันนี้เป็นพิมพาพรสิรินะครับอีกท่านหนึ่งเป็นพรศักดิ์ส่องแสงอันนี้ท่านล่วงลับไปแล้วเกิดไม่ทันจะมีในเนื้อเพลงจะมีลอยแพซาอุอะไรประมาณนี้ฮะและมีคนไทยที่ไปทำงานจำนวนมากที่ประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งเขาไม่รู้ว่าประเทศนี้จริงๆคือประเทศที่มีผู้ก่อตั้งชื่อซาอุดอัลมาลิกซาอุดเขาก็เรียกสั้นๆเป็นประเทศซาอุนะครับจากตรงนี้นะฮะเป็นผลจากภาษาของอีสานเนี่ยนะฮะซึ่งคนทั้งผู้แต่งเพลงเองนักร้องเองหรือคนงานไทยเองที่เขาไม่ได้รู้ภาษาอาหรับเขาก็เรียกสั้นๆว่าประเทศซาอุเป็นชาวซาอุไปขุดทองซาอุคนนานซาอุก็มีผลกระทบอันนี้เป็นผลกระทบหรืออิทธิพลทางภาษาได้เพี้ยนมาที่มีต่อภาษาอาหรับนะครับอันนี้เป็นเคสสตัดดี้ที่น่าศึกษามากเด็กรุ่นใหม่บางทีไม่ทราบนะครับไม่ทราบครับก็ได้ติดปากอ๋อไปซาอุไปซาอุไปซาอุใช่ครับได้ฮะไปซาอุไปคนนั้นจบจากซาอุมาในสถานทูตซาอุมาผมคิดว่าสมมติว่าผู้ใหญ่จากประเทศซาอุดีมาเนี่ยผมไม่เคยใช้คำว่าซาอุอย่างเดียวนะฮะครับมาได้ยินแบบนี้เขาอาจจะเคืองได้ถ้าเขารู้เข้าใจว่าประเทศ
ซาอุดิยาของเขาเนี่ยกลายไปเป็นซาอุอย่างเดียวฮะเป็นซีนไอน์แล้วก็วาวไม่มีดานเลยฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะขอร้องรุ่นน้องๆที่จบจากประเทศอาหรับมาช่วยกรุณาเรียกให้ถูกต้องถ้าไม่เรียกว่าประเทศซาอุดีชาวซาอุดีก็ขอให้เรียกว่าชาวซาอุดีอาระเบียนะครับหรือว่าซาอุดีแล้วก็ไปอย่างน้อยก็ยังโอเคอยู่แต่ไม่ใช่ซาอุแล้วก็ไปอย่างน้อยนะครับก็เหมือนกับคนต่างประเทศแล้วเรียกประเทศชื่อเราประเทศผิดเพี้ยนอย่างเงี้ยเราอาจจะรู้สึกไม่สบายใจด้วยสมมติว่ามีเพื่อนที่นพมเนี่ย บอกว่าสมมติว่าเมืองหลวงเก่าของเราเนี่ยหรือปัจจุบันเนี่ยซึ่งชื่อเดิมก็คือกรุงรัตนโกสมมติเราไม่มีศีลให้เนี่ยเราจะรู้สึกยังไงนะครับเราอาจจะรู้สึกเครื่องเคืองหรือเขาอะไรของคุณว่ามาเปลี่ยนชื่อประตัดให้มันสั้นโดยที่ยังไม่ครบเหมือนไม่ให้เกียรติมากกว่าครับมันไม่ให้เกียรติประมาณนั้นโอ้โหที่มาที่ไปนี่เก็บความรู้ใหม่เพิ่มเติมกับพี่น้องทางบ้านด้วยนะครับที่มาคราวนี้ก็เราก็รู้ที่มาแล้วเนาะเราก็จะได้เรียกถูกกันนะอย่าเรียกสั้นถ้าเรียกก็สั้นๆก็ซาอุดีนะครับแต่ถ้าเต็มๆก็ซาอุดีอาระเบียนะครับแล้วตอนนั้นทำงานที่สถานทูตซาอุดีอาระเบียนี่15 ปีครับครับครั้งแรกนั้นจะเป็นเมื่อเข้าไปเนี่ยอย่างที่เรียนเมื่อครู่นี้ก็คือสถานทูตซาอุดีอาระเบียประกาศรับสมัครพนักงานซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยผมก็สอบถามไปยังเพื่อนๆที่ทำงานอยู่ที่นั่นเพื่อนๆก็บอกว่าถ้าคุณมีงานทำอยู่แล้วเนี่ยยังไม่ต้องเข้ามาดีกว่าเพราะมันยังมีความไม่เรียบร้อยภายในสถานทูตอะไรประมาณนี้ฮะผมก็เลยไม่ได้สมัครเข้ามาก็หมายถึงว่าอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่ได้ลงตัวเสียทีเดียวในการทำงานที่นั่นเมื่อเพื่อนบอกแบบนั้นผมก็ยังไม่สมัครเข้ามาเพราะว่าตัวเองก็ทำงานอยู่กับบริษัทที่ที่ให้ความไว้วางใจกับผมและให้เกียรติกับผมดีอยู่แล้วเสร็จแล้วผมคือผมเขียนสมัครเข้ามาแล้วทางสถานทูตตอบรับไปแล้วและเรียกผมมาสัมภาษณ์แล้วที่ผมปฏิเสธว่ายังไม่ขอมาคือไม่ได้ปฏิเสธทีเดียวแต่ว่าแจ้งเหตุผลไม่ได้เงียบหายไปเฉยๆคือสถานทูตเชิญมาสัมภาษณ์ผมไม่ได้มานะครับแต่เสร็จแล้วก็มีหนังสือไปอีกให้ผมเข้ามาใหม่ผมก็บอกมันก็น่าสนใจนะเพราะว่าท่านให้ความสำคัญกับเราเนี่ยฮะก็มีหนังสือตามไปอีกแต่เป็นจากอีกหน่วยงานที่อยู่ในสถานทูตก็เป็นของกระทรวงมหาดไทยมันก็เป็นคล้ายๆกับเป็นผู้ช่วยทูตฝ่ายมหาดไทยนะครับก็ไปดูโปรไฟล์ของผมเนี่ยทำงานที่สถานทูตโน้นมีความสามารถในการแปลรู้ทั้งสองภาษาและให้เข้ามาคุยกันก่อนผมก็เข้ามาคุยนะครับก็ปรากฏว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ก็ทางมหาไทยนี่ก็ผู้ช่วยทูตฝ่ายมหาไทยนะฮะก็เสนอเงินเดือนให้ด้วยอะไรที่ที่น่าพอใจทีเดียวนะฮะก็อัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็จะไม่ได้ไปต้องไปรับผิดชอบในการเขียนวีซ่าซึ่งจริงๆก็เป็นงานที่ดีที่มีเกียรติทั้งหมดนะฮะเพราะช่วยให้คนงานไทยช่วยมุสลิมไทยได้ไปทำงานไปไทยไปประกอบพิธีฮัจญ์นะครับเป็นงานดีนะฮะซึ่งผมก็ชอบอยู่แล้วแต่ว่าในตอนนั้นเราก็มีทางให้เลือกอยู่เพราะมหาไทยเรียกตัวผมเข้าไปผมก็เข้าไปแล้วพบท่านทูตท่านทูตในขณะนั้นท่านไม่ใช่เป็นทูตแบบปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้เป็นเอกอัครทูตคนแรกที่มาประจำหลังจากที่ย้อนไปเป็นเวลา 30-40 ปีตอนนั้นก็ยังเป็นอุปทูตอยู่ท่านอับดุลลาห์อัชชุบัยลีท่านก็พบผมด้วยท่านก็ต่อว่าผมว่าวันนั้นท่านนั่งรออยู่ผมทั้งวันเลยเนี่ยให้คุณเข้ามาสัมภาษณ์แต่คุณไม่เข้ามาเนี่ยแล้วคุณเข้ามาตอนนี้เนี่ยท่านก็บ่นผมพอสมควรนะครับผมก็บอกว่าตอนนั้นผมยังไม่สามารถจะลางานได้เลยไม่ได้เข้ามาก็เริ่มทำงานกับสถานทูตตอนนั้นนะครับในขณะเดียวกันก็ช่วยงานล่ามของท่านทูตไปด้วยนะท่านไปที่ไหนร่วมงานบางทีต้องการล่ามก็ให้ผมไปเป็นล่ามที่นู่นที่นี่ที่ศาสนวิทยาที่โรงเรียนอาจารย์มุสตาฟาอยู่เป็นสุขนะทั้งที่ผมไม่ได้สังกัดโดยตรงกับสถานทูตนะฮะก็ท่านก็เห็นความสามารถครับก็เรียกผมไปเป็นล่ามทุกครั้งซึ่งก็ทำให้ผมได้สั่งสมประสบการณ์จากการที่เป็นล่ามที่คูเวตมาแล้วนะครับก็พอมาทำงานให้สถานทูตหลังจากนั้นไอ้หน่วยงานที่ว่านี่สำหรับกระทรวงมหาดไทยก็ยุบไปทางสถานทูตก็เลยขอให้ผมมาทำงานกับสถานทูตก็เป็นเจ้าหน้าที่ของสถานทูตเต็มตัวในตำแหน่งนักวิเคราะห์และล่ามป
ประจำสถานทูตนะครับทุกวันเราก็จะต้องมีการเขียนรายงานข่าวเศรษฐกิจการเมืองทุกวันนะฮะต้องนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ทั้งหนังสือพิมพ์ไทยหนังสือพิมพ์อังกฤษแล้วสรุปหัวข้อสำคัญที่เกี่ยวกับประเทศไทยนะเกิดขึ้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นที่สำคัญในประเทศไทยเพื่อทางทูตก็จะส่งไปที่กระทรวงการต่างประเทศก็มีโอกาสได้แปลนะครับทุกวันเราจะต้องฝึกฝีมือเราไปด้วยพัฒนาภาษาไปเยอะเลยนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์ท่านทูตก็บอกว่าตรงนี้คนจะใช้ภาษาแบบนั้นแบบนี้เราก็เรียนรู้ไปทั้งหมดเลยนะครับสับแสงทางเศรษฐกิจการเมืองนะครับในช่วงนั้นหนังสือภาษาอาหรับของอาจารย์นี่โอ้โหภาษาสวยงามมากเลยนะอัลฮัมดุลิลลาห์ครับก็เป็นผลพวงจากที่เราได้ประสบการณ์จากสถานทูตทั้งสองแห่งทั้งสถานทูตไทยที่คูเวตนะและสถานทูตซาอุดิอาระเบียที่ประเทศไทยในช่วงนั้นก็จะมีคณะผู้มาเยือนจากต่างประเทศจากประเทศอาหรับหลายประเทศนะฮะจากอียิปต์จากโมร็อกโกจากซาอุดีเองไม่ซาอุดีเองไม่มากเท่าไหร่เพราะมีเหตุการณ์เนี่ยที่ท่านทั้งหลายอาจจะทราบแล้วทราบอยู่แล้วนะคือเหตุการณ์แต่ผมต้องแปลตลอดนะฮะคดีความต่างๆที่เราเรียกเพชรซาอุนี่ก็เหมือนกันที่จริงก็เพชรซาอุดีใช่ไหมฮะแต่นี้เราก็ไม่ได้ว่าอะไรกันตรงนั้นครับเพราะว่าเราไม่มีเวลาที่จะไปอธิบายอะไรกันอยู่แล้วเพราะมันมีอะไรที่มันสำคัญกว่าคดีการฆาตกรรมการลอบสังหารผมจนปัจจุบันเนี่ยจำชื่อของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้อย่างดีเพราะว่าทุกวันนี้ต้องเขียนข่าวนะต้องแปลข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ข้อมูลที่ส่งจากประเทศซาอุดิอาระเบียมาประเทศไทยส่งให้ทางการของประเทศไทยก็จะเป็นภาษาอาหรับเราก็ต้องแปลเป็นภาษาไทยข้อมูลจากประเทศไทยส่งไปทางโน้นก็เป็นภาษาไทยเราต้องแปลเป็นภาษาอาหรับเพราะฉะนั้นเราจะรู้ตื้นลึกหนาบางทั้งหมดที่มาที่ไปนะฮะแบ็คกราวด์ก็คือเป็นภูมิหลังของเรื่องเราจะรู้ทั้งหมดเลยแล้วเรานิดหนึ่งฮะอย่างล่ามในปัจจุบันเนี่ยคือนักเรียนที่จบต่างประเทศทางตะวันออกกลางเนี่ยส่วนใหญ่นะครับนอกจากทั้งสอนหนังสือสอนศาสนาแล้วเนี่ยก็จะเป็นล่ามซะส่วนใหญ่ทีนี้ล่ามทั่วๆไปที่เราเห็นตามโรงพยาบาลนะครับหรือตามที่ท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยฮะกับล่ามฐานทุนนี้มีข้อแตกต่างอะไรเยอะไหมครับก็ด้วยความเคารพนะฮะก็จริงๆแล้วทำหน้าที่ล่ามก็ทำหน้าที่ชื่อหน้าที่นี่เหมือนกันนะฮะคือเป็นล่ามแต่ถ้าล่ามของโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีกรอบการทำงานจะมีศัพท์เทคนิคเฉพาะอยู่ในกรอบของเขานะฮะแต่ถ้าเป็นล่ามของสถานทูตเนี่ยเศรษฐกิจเราต้องได้การเมืองเราต้องได้ทุกแขนงทุกมิติทุกแง่ทุกมุมทุกเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะต้องได้ทั้งหมดแต่ถามว่าให้เราไปทำหน้าที่ล่ามโรงพยาบาลเลยทีเดียวได้ไหมเราสู้ล่ามที่เขาทำงานอยู่ทุกวันไม่ได้แต่เราสามารถเรียนรู้ได้เพราะด้วยพื้นฐานทางภาษานะครับและการแปลแบบของแปลให้กับในนักการเมืองหรือว่านักการทูตเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับคือแต่ละเรื่องแต่ละกรณีที่เราแปลเราก็ต้องเรียนรู้เราถึงจะแปลได้อย่างดีได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็เมื่อถึงตรงนี้ผมขออนุญาตเล่าด้วยคือในช่วงปีหลังเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปทำงานรับราชการนี่ก็จะมีบรรดาอาคันธุกะจากต่างประเทศเข้ามาในเมืองไทยเยอะแยะเลยนะครับจากโมร็อกโกก็ดีจากบาเรนก็ดีนะครับสองประเทศนี้จะถี่มากซึ่งตอนนั้นก็เขาก็จะขอล่ามไปที่สำนักจุฬาขอไปที่กระทรวงต่างประเทศก่อนกระทรวงต่างประเทศก็ถามมาทางสำนักจุฬาสำนักจุฬาก็จะรู้จักผมเป็นอย่างดีก็จะมีหนังสือไปที่บอกว่าขอตัวนายชัยวัฒน์เนี่ยไปเป็นล่ามหน่อยก็เขาจะทำหนังสือไปที่สถานทูตซาอุดิอาระเบียแม้ว่าเป็นมาจากอียิปต์อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัซฮัรในอียิปต์นะฮะมาก็บอกว่าขอชัยวัฒน์นี่แหละถ้ามันจบคูเวตนี่แหละเพราะว่าทางทูตเนี่ยเขาจะลิงก์กันถึงเขาลิงก์กันถึงนะฮะโมร็อกโกก็เหมือนกันว่าเด็กคนนี้ตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่นะก็ไม่ได้เด็กมากแต่เขาก็ดูว่าเราเป็นลูกน้องเขานะขอให้คนนี้ไปนะครับโมร็อกโกผมก็ไปทำล่ามให้หลายครั้งนะครับทางสภาที่ปรึกษาของโมร็อกโกคือวุฒิสภาเดินทางมาเยือนประเทศไทยมาเป็นแขกของวุฒิสภาของไทยก็ขอให้ผมไปเป็นล่ามและให้ไปนอนอยู่กับ
คณะเลยอยู่โรงแรมชั้น1 5ดาวมีห้องเฉพาะขอให้ดูแลในเรื่องล่ามนะฮะให้กับคณะพอกลับไปที่โน่นก็เชิญคณะของสวไทยวุฒิสภาไทยไปเยือนที่โน่นนะฮะก็มีตอนนั้นผมก็รู้สึกแปลกใจมากว่าทำไมผมจะต้องเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปแอฟริกาสุดแอฟริกาเลยนะฮะโมร็อกโกนี่สุดไปถึงมหาสมุทรแอตแลนติกนู่นเลยข้ามทำไมผมจะต้องข้ามประเทศขนาดนั้นหรือว่าเขาต้องการจะขอบคุณผมที่ว่าผมทำหน้าที่ล่ามตรงนี้ให้เขาบอกไม่ได้ทำหน้าที่ไม่ได้ขอบคุณคุณหรอกแต่เขาเห็นว่าคุณทำหน้าที่ได้ดีที่สุดเพราะนั้นเขาซื้อตั๋วเครื่องบินสวทางนู้นนะฮะสภาที่ปรึกษาซื้อตั๋วเครื่องบินส่งมาให้กับสถานทูตซาอุดีนะผ่านสถานทูตซาอุดีบอกว่าขอชัยวัฒน์ไปนะครับคูเวตเข้ามาก็ขอให้ผมไปเป็นล่ามทางกระทรวงการต่างประเทศนะหรือว่าติดต่อมาพบประธานสภาประธานในช่วงนั้นก็เป็นท่านอุทัยพิมพ์ใจชนตอนนั้นอาจารย์ทำงานที่รัฐสภาด้วยตอนนั้นยังไม่ได้เริ่มทำผมก็ทำงานสถานทูตแต่เขายืมตัวผมไปบ่อยๆนะครับท่านวันนอตอนนั้นท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรัฐมนตรีมหาไทยคูเวตไปท่านก็ขอตัวผมมาเป็นล่ามนะก็มีอยู่คือปีนั้นเกือบทั้งปีว่าทุกเดือนเนี่ยเราต้องมีงานที่ต้องไปช่วยเขาสุดท้ายเนี่ยตอนนั้นเป็นยุคสมัยของอย่างที่เรียนเมื่อครู่นี้เป็นท่านประธานอุทัยพิมพ์ใจชนท่านก็ดำรินะฮะบอกว่าเนื่องจากว่าสภานี่มีการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราตั้งสำนักเราจัดตั้งสำนักภาษาต่างประเทศขึ้นมาดีกว่านะครับของวุฒิก็เหมือนกันสำนักภาษาต่างประเทศขึ้นมา2สำนักเลยแต่ดูแลคนละภาษากันแต่เราจะร่วมมือกันเช่นสำนักภาษาของรัฐสภาของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งท่านอุทัยเนี่ยท่านเป็นประธานรัฐสภาหมายถึงประธานของสภาผู้แทนราษฎรนะครับและประธานรัฐสภาถ้าประธานของวุฒิสภาก็จะเป็นรองประธานรัฐสภาเรามี2สภาใช่ไหมฮะทั้งสภาผู้แทนราษฎรก็ตั้งสำนักภาษาต่างประเทศขึ้นมาก็จะดูแลภาษาอังกฤษแน่นอนทั้งสองสภามีจากสเปนเยอรมันอาหรับญี่ปุ่นเกาหลีนะฮะอันนี้ก็เป็นของสภาผู้แทนราษฎรส่วนของวุฒิสภาก็จะมีภาษาจีนภาษาอิตาลีภาษารัสเซียอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ว่าเราจะทำงานให้กับทั้งสองสภานะฮะเจ้าหน้าที่ประจำสำนักนี้จะต้องดูแลทั้งสองเมื่อเปิดสำนักนี้ขึ้นมาก็มีคนที่มากระซิบบอกผมว่าเป็นโอกาสของคุณแล้วถ้าคุณต้องการที่จะทำงานรับราชการในช่วงท้ายของชีวิตคุณเนี่ยคุณไปสมัครได้เลยแล้วครับแล้วก็โอกาสที่คุณจะมีโอกาสได้สูงเพราะว่าเขาเปิดขึ้นมาเนี่ยคล้ายๆกับว่าเขาก็มีตำแหน่งร้อยผมอยู่แล้วแต่ไม่ใช่เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศอันนั้นจะเป็นระดับ49ระดับ49ก็คือระดับเชี่ยวชาญครับแต่ว่ามีระดับ46ถึง48เราเรียกว่าเป็นกลุ่มงานภาษาสเปนเยอรมันและอาหรับนะครับก็จะเป็น C6 ถึง C8 แล้วแต่ว่าคุณสามารถจะไปสอบแล้วก็มีความสามารถที่เขาจะประเมินคุณว่าจะให้ระดับไหนนะครับก็ปรากฏว่าก็บอกให้ผมไปสอบซึ่งผมก็ไม่ได้บอกว่าผมจะต้องได้ 100% นั่นนะเพราะต้องไปแข่งกับอีกหลายคนแต่ก็อัลฮัมดุลิลละห์ก็ปรากฏว่าก็ได้มาด้วยความสามารถที่ว่าคิดว่าเป็นความสามารถส่วนตัวมากกว่าไม่ใช่เส้นสายนะเพราะด้วยการที่เรามีประสบการณ์ในการทำล่ามในการแปลในการต่างๆด้านต่างประเทศมากมายก็นะฮะก็ปรากฏว่าสอบได้เพราะเขาต้องมีการเขียนวิสัยทัศน์ด้านการต่างประเทศว่าเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะพัฒนากลุ่มงานเนี่ยได้อย่างไรก็ต้องเขียนวิสัยทัศน์ว่าจะทำอะไรบ้างนะครับก็ไม่ใช่มโนเขียนไปอย่างเดียวต้องเขียนในสามารถที่จะทำได้เป็นจริงได้เป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็ไปสอบแข่งกันนะฮะก็เอาผู้ที่รู้ภาษาสเปนเยอรมันอาหรับมาสอบแข่งกันนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์ก็ได้เข้าไปแล้วก็ได้บรรจุในระดับ8ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของพอ.กลุ่มงานเขาต้องการระดับ6หรือ7หรือ8และ8ที่เป็นระดับเงินเดือนขั้นสุดท้ายของ8เพื่อจะเข้าสู่ระดับ9ได้โดยง่ายนะครับทำดีละโหเนื้อหานี่จริงๆแล้วมีเรื่องราวมากมายนะครับที่
ที่ไม่ได้พูดถึงอีกเยอะนะครับแต่ด้วยเวลาอันน้อยนิดของเราผมมีอีกคำถามหนึ่งครับอาจารย์อันนี้ถามได้เปล่าไม่รู้ฮะขออนุญาตถามก่อนแล้วกันคือในความตั้งใจแล้วก็การได้ยินของหลายๆคนนะครับว่าทุกคนอยากกลับมาเป็นล่ามมีเหตุผลหนึ่งที่ผมได้ยินเสมอนะครับเพราะว่าล่ามเนี่ยมีเงินเดือนสูงเงินเดือนที่ดีมากแล้วก็หลายๆคนก็ใฝ่ฝันอยากกลับมาเป็นล่ามแต่ทีนี้เนี่ยคือค่าตอบแทนสูงแล้วก็ได้รับสิ่งต่างๆมากมายอะไรเราเนี่ยครับอาจารย์ทีนี้การเป็นล่ามเนี่ยมันก็ใครทุกคนก็เป็นล่ามได้แต่ผมมองว่าการเป็นล่ามที่ดีครับอาจารย์ควรจะเป็นยังไงบ้างครับครับก็ขออนุญาตเล่าโดยสังเขปนะฮะครับคือล่ามเนี่ยอย่างที่อาจารย์นุสภากล่าวเมื่อครู่นี้เป็นงานที่ได้รับค่าตอบแทนสูงนะแต่ก่อนที่เราจะได้รับค่าตอบแทนสูงนั้นเราก็ต้องมีความสามารถที่ว่าสูงด้วยนะครับเพราะล่ามเป็นงานที่ยากงานหนึ่งเลยในความเป็นจริงล่ามที่มีประสิทธิภาพจริงๆนะฮะก็คือจะต้องมีการฝึกปรือจะต้องมีพรสวรรค์บวกกับพรแสวงด้วยนะครับถ้าเล่าโดยสังเขปเนี่ยนะฮะคือล่ามเนี่ยคุณสมบัติของล่ามถ้าอาจารย์มุสฟาได้ยินนะครับหรือว่าคนทั่วไปก็จะรู้สึกเป็นคุณสมบัติที่ไม่ดีสักเท่าไหร่บอกเป็นคนที่หน้าด้านนะล่ามเนี่ยเป็นคนที่มือไวใจเร็วนะครับอันนี้ผมเวลาไปเชิญไปพูดที่ไหนในฐานะเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์การทำล่ามก็จะทุกคนก็จะฮือฮาสนใจขึ้นมาว่าล่ามมันต้องเป็นคนหน้าด้านเลยจะต้องมือไวใจเร็วรักเล็กขโมยน้อยด้วยนะฮะอย่างนั้นหรือในความเป็นจริงแล้วเนี่ยที่ว่าหน้าด้านเนี่ยนะฮะเพราะล่ามถ้าหากว่าเป็นล่ามที่จะแปลนะฮะให้กับบุคคลสำคัญสมมตินายกรัฐมนตรีของต่างประเทศมาเยือนไทยสมมติจากคูเวตประเทศที่ผมเรียนอยู่เนี่ยฮะเข้ามาเมืองไทยเนี่ยเขาจะพบประธานรัฐสภานะครับอันนี้เกิดขึ้นจริงนะมาพบกับประธานชัยชิดชอบในสมัยนั้นผมบรรจุเข้าไปทำงานในเป็นข้าราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานภาษาสเปนเยอรมันอาหรับนั้นจากการดำริริเริ่มของท่านอุทัยพิมพ์ใจชนก็จริงและผมก็เคยทำงานให้ท่านในขณะที่ยังไม่ได้เป็นข้าราชการรัฐสภาแต่ว่ามาเปิดสำนักภาษาต่างประเทศได้จริงๆในยุคของท่านโพคินพลกุลนะครับถัดมาในยุคของรัฐบาลท่านทักษิณชินวัตรนะครับเมื่อผมมาอยู่ในยุคท่านโพคินเนี่ยผมไม่ได้ทำล่ามให้ท่านเลยเพราะท่านโพคินท่านรู้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ท่านเป็นประธานสภาในช่วงระยะเวลาไม่นานนักนะครับแต่หลังจากนั้นผมก็ทำหน้าที่ล่ามโดยเฉพาะท่านชัยชิดชอบเนี่ยท่านไม่พูดภาษาอะไรเลยนอกจากภาษาไทยภาษาเดียวเราไปไหนก็แล้วแต่ไป UAE ไปบาเรนนะครับหรือคนอาคันทุกะจากประเทศคูเวตเมื่อคู่นี้จะพูดถึงประเทศคูเวตเนี่ยมาเมืองไทยท่านก็พูดภาษาไทยอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถ้าทำล่ามให้ท่านชายนี้ท่านก็ล่วงลับไปแล้วนะมากมายนะครับก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อคู่นี้สมมุติว่ารัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีของคูเวตมาเมืองไทยซึ่งเปลี่ยนไปจากยุคที่ผมอยู่คูเวตมากมายนะครับท่านเชคนาเซทนะท่านมาเมืองไทยท่านก็แน่นอนท่านเข้าไปเยี่ยมคารวะของในสมัยนั้นก็จะเป็นท่านอภิสิทธิ์นะครับแล้วก็มายุคนั้นผมไม่แน่ใจว่าเป็นท่านยุคอภิสิทธิ์หรือว่าหลังจากนั้นแต่ว่าท่านมาที่สภาเนี่ยมาพบท่านประธานชัยซึ่งเป็นประธานของฝ่ายนิติบัญญัตินะเราจะมีประธานฝ่ายบริหารหัวหน้าฝ่ายบริหารก็คือนายกรัฐมนตรีนะหัวหน้าฝ่ายนิติบัญญัติคือประธานชัยชิดชอบนะครับก็สมมติว่าคุณสมบัติที่ว่าเนี่ยก็คือหน้าด้านเนี่ยมือไวใจเร็วเนี่ยในครั้งนั้นผมจำได้ว่าท่านให้การรับรองนายกรัฐมนตรีของคูเวตท่านเชคนาเซตเนี่ยก็มีทูตของประเทศคูเวตในยุคนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยล่ามคนเนี้ยจบจากประเทศคูเวตเพราะฉะนั้นท่านพูดไปได้เลยเขาฟังได้ 100% ท่านก็พูดไปเยอะแยะเป็นเวลาบางที10นาทีแล้วให้ผมแปลนะครับซึ่งเราก็อัลฮัมดุลิลลาห์ด้วยความที่เราเป็นคนที่เกิดคล้ายๆว่าไม่เกิดที่นั่นแต่ว่าโตที่นั่นเราเขาจะพูดเล่าเกี่ยวกับประเทศคูเวตทั้งหมดเนี่ยนะฮะด้วยความที่เรามีพื้นมีภูมิหลังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยง่ายเลยนั่นก็ง่าย
มาเล่าในสิ่งที่เรามีประสบการณ์อยู่แล้วเนี่ยนะฮะแต่ถ้าว่าไม่มีประสบการณ์มาก่อนเนี่ยสมมติว่ามาโดยที่เราเป็นล่ามแล้วไปจบจากประเทศอื่นมาเนี่ยเราจะต้องแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสนทนาที่เขาจะมาพูดคุยกับทางฝ่ายไทยเราเนี่ยแต่เรารู้อยู่แล้วอันนั้นเราไม่มีปัญหาแต่ประเด็นหลักๆนะฮะเรื่องความสัมพันธ์เรื่องการบินการท่องเที่ยวอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ถ้าหากว่าจำเป็นอยากจะเป็นล่ามที่มีประสิทธิภาพจริงๆเราต้องพยายามสืบสอบหาข้อมูลประเด็นสนทนาที่ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายจะคุยกันซึ่งบางครั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่ของฝ่ายทางโน้นก็ดีทางไทยก็ดีบอกคุณทำหน้าที่ล่ามก็ทำหน้าที่ไปถึงเวลาคุณก็ไปแปลก็แล้วกันแต่จริงๆแล้วถ้าล่ามไม่มีภูมิหลังไม่มีแบ็กกราวด์เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆเนี่ยล่ามจะทำหน้าที่ได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรบางครั้งเราต้องหน้าด้านต้องไปขอให้ได้นะครับส่วนมือไวใจเร็วเนี่ยขออนุญาตเล่าอย่างรวดเร็วมือไวก็คือเราจะต้องจดบันทึกการสนทนาเนี่ยอย่างรวดเร็วแต่ไม่ใช่จดทุกคำนะครับมีโน้ตเทคกิ้งนะมีวิธีการมีวาดการวาดรูปการเขียนตัวเลขการใช้นะฮะโยงนะฮะการใช้คำย่ออะไรต่างเราต้องทำเป็นด้วยข้อความยาวๆเนี่ยสรุปให้สั้นได้สรุปให้สั้นได้แต่เราต้องกลับมาดูสิ่งที่เราสรุปเขาพูดไป10นาทีเนี่ยเราต้องเข้ามาดูแล้วเข้าใจเราพูดได้นะครับอันนี้มือไวใจเร็วก็คือต้องแปลจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งอย่างรวดเร็วเพราะคุณสมบัติที่สำคัญของล่ามก็คือจะต้องมีความรู้ทั้งสองภาษาภาษาต้นทางและปลายทางนั้นใกล้เคียงกันนะฮะจดโน้ตเทคกิ้งอย่างรวดเร็วนะครับแปลงภาษาอย่างรวดเร็วมีภูมิหลังเกี่ยวกับเรื่องที่เขาสนทนากันมีศัพท์เทคนิคอะไรต่างๆก็มีคุณสมบัติหลายๆอย่างของล่ามที่ถ้าว่าไม่ได้สั่งสมประสบการณ์มาจริงๆก็จะค่อนข้างยากนะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าล่ามนั้นเป็นงานยากแต่ว่าได้รับค่าตอบแทนสูงแต่ตอนที่ผมอยู่รัฐสภาเนี่ยผมก็ไม่ได้รับค่าตอบแทนเพราะผมเป็นข้าราชการประจำอยู่แล้วทำหน้าที่ของเราแต่ถ้าเราไปรับงานข้างนอกเนี่ยบางทีเป็นวันที่เราลานะฮะลากิจลาป่วยอะไรของเราเนี่ยฮะเราก็ไปรับงานข้างนอกนะครับบางทีมีกลุ่มนักธุรกิจมาจากธนาคารนู่นธนาคารนี่มาคุยกับธนาคารของประเทศไทยเนี่ยอันนั้นเราจะได้รับค่าจ้างที่ว่าสูงนะครับขออนุญาตไม่กล่าวตรงนี้ก็เลยกันนะอันนี้ก็เป็นแต่เราไม่ได้ไปเบียดบังเวลาของราชการเพราะเป็นเวลากิจของเราเรารู้อยู่แล้ววันนั้นเข้ามาเนี่ยเขามากระซิบบอกเราแล้วเราก็ลากิจไปและอันนั้นก็คือสะท้อนค่าอัตราล่ามจริงๆว่าควรจะได้รับเท่าไหร่นะครับโอ้โหห้ามดิ้นแล้วนะครับก็เดี๋ยวชาร์ล้อนะครับโอ้จริงๆเนื้อหานี้มีอีกเยอะนะครับผมเชื่อว่าผมแจ้งกับพี่น้องอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าเดี๋ยวในหลังจากนี้นะครับจะมีเทปต่างๆนะครับที่อาจารย์ชัยวัฒน์สุขสันติวรพงศ์นะฮะจะนำเสนอแล้วก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับความสำคัญของภาษาอาหรับแล้วก็ในการเรียนการสอนอันนี้เหมาะมากๆนะครับกับใครที่สนใจภาษาอาหรับนะครับก็ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวทีมงานเราก็จะมีการบันทึกนะครับการสอนการเป็นช่วงสั้นๆต่างๆในหลายๆตอนนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับพี่น้องทุกคนนะครับที่สนใจอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ชัยวัฒน์สุขสันติวรพงศ์มากๆนะครับที่ให้เกียรติทางทีมงานอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปนะครับได้ร่วมสนทนาถึงแม้ว่าเวลาอาจจะน้อยนิดไปนิดนึงนะครับแต่ผมเชื่อว่าพี่น้องทางบ้านอาจจะได้รู้จักมากขึ้นแล้วก็อาจจะอ๋อเป็นอีกบุคคลหนึ่งนะครับที่พี่น้องมุสลิมอีกคนหนึ่งที่ผมถือว่ามีสร้างเกียรติแล้วก็ศักดิ์ศรีความมุสลิมเราอยู่ในสังคมระดับประเทศพอสมควรเลยนะครับวันนี้ต้องขอรับตอบแทนอาจารย์มากๆนะครับอย่าสักเราคอยรอนมากๆเลยนะครับผมอาจารย์มีอะไรอยากจะทิ้งท้ายตรงนี้ก็คงต้องขอบคุณทางทีมงานของอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปด้วยนะที่ให้เกียรติกับผมมาเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ได้มาพูดคุยถึงเรื่องของล่ามถึงเรื่องของภาษาอาหรับด้วยความเป็นมาเป็นไปของตัวเองซึ่งในโอกาสต่อไปอย่างที่อาจารย์มุสตาฟาได้เรียนเมื่อคู่นี้ผมจะได้หยิบเอาเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับภาษาอาหรับนะครับว่ามีความพิเศษอย่างไรนะมีบทบาทอย่างไรนะครับมีความสำคัญอย่างไรทั้งในแง่ของศาสนาในแง่ของในโลกปัจจุบันมีอิทธิพลอย่างไรนะครับก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังมาพูดคุยกับอาจารย์มุสตาฟาผ่านช่องของอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปในโอกาสต่อไปชาลอนนะครับวันนี้ต้องจากลาพี่น้องทางบ้านท่านผู้ชมรับฟังก่อนนะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับอย่าลืมนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์